กลายเป็นเรื่องบานปลายไปซะแล้วค่ะหลังอึ๋มหมื่นล้านตั๊กบงกตส่งตัวแทนแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาทกับคนเผยแพร่ภาพเธอขณะพักผ่อนบนเรือยอชพร้อมสามีและลูกเมื่อต้นปีที่ผ่านมาและยังเกิดศึกน้ำลายผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กกับเจ้าหน้าที่บนเรือที่สาวตั๊กสงสัยว่าเป็นคนแอบถ่ายล่าสุดบ่ายวันนี้นายชาลีชวีวรรณคนสนิทของเจ้าสัวบุญชัยเบญจรงคกุลได้เดินทางมายังสน.พหลโยธินเพื่อให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยยอมรับว่าตนเป็นคนถ่ายรูปตั๊กและครอบครัวพร้อมส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ดูแลบนเรือเองเพราะอีกฝ่ายปลื้มตั๊กกับน้องเขาหอมมานานยืนยันไม่ได้มีเจตนาทำให้เสื่อมเสียพร้อมเอ่ยปากขอโทษทุกฝ่ายด้วยค่ะคุยกันในฐานะเราเป็นตัวแทนทั้งสองฝ่ายก็คุยกันว่าถ้าเกิดมีรูปเนี่ยเพราะว่าเบิร์นคุณตั๊กเนี่ยเป็นดาราที่คุณรสก็ชอบนะครับก็บอกว่าแล้วก็ชอบลักษณะของลูกที่เป็นเด็กที่น่ารักเผื่อมีรูปหนูขอบ้างได้ไหมผมก็บอกว่าโอเคเพราะว่าสิ่งที่ผมโอเคเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าลักษณะงานข้างหน้าต่อไปเผื่อคุณชายต้องไปอีกอะไรเงี้ยผมจะได้มีคนติดต่อลักษณะนั้นครับสิ่งหนึ่งที่ผมต้องโทรศัพท์ไปขอโทษบริษัทเรือเรื่อยก็ตามผมไม่อยากให้เหตุการณ์พวกนี้มันรุนแรงต่อเนื่องอยากให้รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนผิดอยู่คนเดียวอยากรับผิดคนเดียวมากกว่าขณะที่นายอภิวัตรัตนนาคินตัวแทนของตั๊กบงกตเผยว่าตอนนี้ยังไม่ได้ดำเนินคดีกับนายชาลีเพราะต้องรอเจ้าหน้าที่บนเรือมาให้ปากคำกับตำรวจก่อนส่วนที่มีข่าวว่าหญิงสาวเจ้าหน้าที่ดูแลเรือจะฟ้องร้องตั๊กข้อหาหมิ่นประมาทเพราะถูกดาราสาวต่อว่าผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กนั้นนายอภิวัตรเผยว่าตั๊กก็เตรียมดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยเช่นกันค่ะ